วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Hot Property และดิฉันจิรพิญญาปิติมนารีซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติเป็นพิธีกรรับเชิญนะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Hot Property ได้ทางช่อง Money Channel ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ค่ะและสำหรับวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะกิ๊กก็พาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่นี่แล้วค่ะห้องอาหารเบนิฮาน่าเดอะเจแปนิสสเต็กเฮาส์นั่นเองนะคะซึ่งจะบอกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศข้างในที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของอาหารค่ะและข้างๆกันนี้นะคะก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยค่ะเป็นคุณเชฟสุดหล่อของเรานะคะสวัสดีค่ะครับรบกวนคุณเชฟแนะนำตัวนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ครับผมเชฟบุตรีครับเรียกสั้นว่าเชฟน้องครับเป็นเชฟประจำห้องอาหารเบนิฮาน่าครับวันนี้นะคะแค่เห็นตรงนี้นี่ได้ข่าวว่าเป็นแค่น้ำจิ้มใช่ไหมคะใช่ครับแหมแต่ถ้าน้ำจิ้มจะหน้าตาน่าทานขนาดนี้เนี่ยนะคะคือเรียกน้ำย่อยได้ดีมากเอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยขอให้เชฟน้องรบกวนช่วยแนะนำกันหน่อยละกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างจานแรกครับเป็นอารันกันกินแคปแบ็คเปเปอร์ครับอ๋อค่ะก็คือผัดพริกไทยดำครับอ๋อนะคะคือปูอลาสก้าตัวใหญ่ๆเนี่ยนะคะเอามาผัดกับพริกไทยดำใช่ครับโอ้โหหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะไปที่จานต่อไปกันบ้างแล้วตัวนี้คือแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชในลักษณะของซูชิเราอยากจะทำให้มีเอกลักษณ์ของเราเราเลยทำแบบนี้ครับรู้สึกว่ามันจะดูแฟนตาซีมากๆเลยไม่ใช่เฉพาะสีสันเท่านั้นครับรสชาติก็อร่อยด้วยนะครับแค่เห็นหน้าตาอย่างนี้เราก็หิวกันแล้วค่ะโอเคเราไปที่ถ้วยต่อไปถ้วยนี้ซุปถ้วยนี้จะมาพร้อมกับเซตที่เป็นกับเมนคอร์สของเราครับอ๋อแสดงว่าเราก็ต้องอดใจรอนะคะให้เชฟน้องเนี่ยได้ทำเมนูที่เป็นเมนให้เราได้ทานกันใช่ครับกิตติศัพท์นะคะมีคนขนานนามให้เลยว่าเป็นอีเตอร์เทนเมนต์ค่ะใช่ครับใช่ไหมคะคือนอกจากจะได้ทานได้ทานอาหารที่รสชาติอร่อยแล้วยังจะได้ชมนะคะฝีมือการทำอาหารของเชฟน้องนะคะที่ตระการตามากๆเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องรอดูกันนะคะว่าฝีมือของเชฟน้องเนี่ยจะขนาดไหนนะคะแต่เชื่อได้เลยว่าจะต้องแบบว่าน่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะเรามาเริ่มเมนคอร์สกันเลยนะครับค่ะได้ค่ะตามระเบียบเราก็ต้องมีการต้อนรับลูกค้าด้วยการเบ้าครับอย่างนี้ครับค่ะท่าสวยมากเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมีโชว์ไฟให้ดูก่อนอันนี้คือทำให้แขกทุกคนเลยใช่ไหมใช่ครับทุกโต๊ะเลยครับอุ้ยพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเมื่อกี้นี่นะคะไฟนี่ลุกสวยมากเลยนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ชอบของลูกค้าที่มาที่นี่ครับค่ะเราจะเริ่มด้วยแอปเปอร์ไทเซอร์ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะเมนครับร้อนนะครับค่อยๆทานครับเรามาทานกันเลยค่ะสำหรับนี่เลยกุ้งแอปใช่ไหมคะคุณเชฟอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นได้กลิ่นที่แบบขึ้นจมูกเลยอ่ะและมาถึงเมนูต่อไปนะคะที่เรียกได้ว่าสำคัญและขาดไม่ได้เลยขายดีมากๆทุกคนมาต้องสั่งใช่ไหมคะคุณเชฟใช่ครับอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นเมนูเนื้อค่ะตัวนี้จะมีชื่อว่าที่ดาบวัคิวค่ะเป็นเนื้อเกรด5ครับอ๋อจากลายมาร์เบิ้ลนี่ครับอ๋อให้มันแทรกซึมอยู่ในเนื้อใช่ใช่คือลายเขาจะสวยมากคือเป็นแบบลายหินอ่อนเลยอ่ะใช่ครับสวยมากค่ะเป็นเนื้อฮิดะใช่ไหมคะใช่ฮิดะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับได้ค่ะงั้นต้องรอดูเลยนะคะว่าจะหอมจะอร่อยมากแค่ไหนรอดูอีกเดียวไหมครับต้องรอชิมด้วยครับได้ค่ะนะกลิ่นเขาฟุ้งไปทั่วห้องเลยเนาะแบบเป็นกลิ่นอโรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหอมมากเลยอ่ะสูตรจะหอมมากกว่านี้ครับถ้าได้ถ้าได้เข้าไปในปากเนี่ยอันนั้นแน่นอนนะคะนี่เป็นไงกันยังค่ะเพิ่มความหอมหรือเปล่าไม่อยากจะพลาดเลยทีเดียวเชียวเป็นเห็นด้วยครับถ้าคู่กันแล้วจะเข้ากันมากเลยครับได้ค่ะจัดการมันร้อนแล้วเราก็ได้มาแล้วนะคะสำหรับเนื้อฮิดะนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่าแค่กลิ่นเนี่ยนะคะก็หอมแบบอโรมาอบอวลไปทั่วห้องเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะคือเนื้อนิ่มแบบนิ่มละลายในปากเลยนะคะที่สำคัญคือหอมมากๆด้วยนะคะไม่รู้จะสรรหาคำพูดอะไรมาบอกเลยนะคะจริงๆคือเนื้อตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะคะที่เอามาจากเนื้อวัวที่ได้รับการได้ชนะนะคะในการแข่งขันด้วยและที่สำคัญคือเ
เนื้อนิ่มมีกลิ่นหอมละลายในปากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมอันนี้คือโชยไปทั่วห้องแล้วเป็นกลิ่นหอมแบบอโรมาด้วยคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะไม่ลองไม่รู้พลาดไม่ได้แน่ๆเลยนะคะอันนี้เห็นไหมดอกก็ได้นะครับนี่เห็นไหมมาใส่หมวกก็ได้ครับปุ๊บเก่งค่ะเก่งมากเลยอร่อยมากค่ะและที่สำคัญคืออร่อยทุกจานเลยแน่นอนนะคะของมันแน่เลยหลังจากที่ได้ชิมแล้วเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยทุกจานอร่อยหมดทุกจานเลยหลังจากที่เราได้รับประทานอาหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องมาต่อกันที่นี่เลยค่ะพลาดไม่ได้กับของหวานซึ่งจานนี้เห็นสีสันหน้าตาน่าทานแบบนี้ก็ต้องลองดูนะคะสำหรับบานาน่าเทมปุระนั่นเองค่ะตัวเนื้อของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีไอศกรีมใช่ไหมคะที่โรยด้วยเม็ดแอลมอนด์รวมไปถึงอันนี้เป็นกล้วยนะคะกล้วยทอดซึ่งจะบอกว่ามันมีความร้อนผสมกับความเย็นของไอศกรีมที่พอตักเข้าปากปุ๊บมันฟินมากแล้วมันก็หอมอร่อยมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าเด็ดมากๆต้องลองเหมือนกันค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะหลังจากที่เราได้ทานอาหารอร่อยอร่อยกันไปแล้วนะคะต้องขอบคุณเชฟน้องมากจริงๆค่ะที่สร้างสรรค์นะคะอาหารอร่อยอร่อยให้ได้ทานการรวมไปถึงโชว์ฝีมือที่เรียกได้ว่าสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้เราได้ดูกันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับและสำหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ